เดวันอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่ลูกค้านะเดี๋ยวเบลอด้วยเบลอโลโก้ให้ด้วยถ้าอยากจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะซัพพอร์ตนอนหนังได้นอนหนังยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ประเด็นคือรอบแรกของวันจัดไปเรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมันจะมีทั้งคนรักคนเกลียดคนชอบคนไม่ชอบทุกครั้งที่มีภาพยนตร์ใหม่จะเข้าผมมีความหวังทุกครั้งถึงแม้ว่าความหวังนั้นจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่มีทุกครั้งปัจจุบันซีรีส์ผมผมหมดศรัทธาไปแล้วซีรีส์มาเฟียผมหมดศรัทธาไปแล้วคือดูไม่ดูก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าภาพยนตร์ผมยังมีอยู่เสมอเพราะว่าผมพูดไปอีกครั้งและวันนี้ดูแบ็คแพนเทอร์จบผมก็จะพูดคำนี้อีกครั้งก็คือ M.C.U. เหมาะ กับจังหวะและท่วงท่าลีลาแบบฟิล์มหรือภาพยนตร์มากกว่าทีวีซีรีส์จริงๆวะ่ะแบ็คแพนเทอร์เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะถ้าคุณอยากจะดา่าอยากจะติม,มันมันมีมันมีเรื่องให้คุณดา่าให้คุณติมีทั้งวันน่ะ <c oughs> หนังเรื่องแบ็คแพนเทอร์เนี่ยเป็นเหมือนการส่งท้ายของยุคสมัยเก่าอันรุ่งเรือง อย่างแท้จริงแบบหมดเกลี้ยงนะครับทั้งนี้ผมจะชม MCU หนึ่งอย่างก็คือเขาเอา Black Panther, w a n d a f o r e v e v e r มาปิดเฟสสีผมถือว่าสวยงามอย่างยิ่งงดงามอย่างยิ่งนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงหนังดีไม่ดีนะมีหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะถามทุกๆคนว่ามีใครรู้สึกบ้างว่า b l c k p p n t t h e r ภาค2ครั้งนี้นะครับตัวโกงกระจอกถ้าใครที่รู้สึกแบบนี้นะครับหน้าตอนนี้คุณคงกำลังกดคีย์บอร์ดแล้วก็ ระบายความรู้สึกของคุณ Black Panther Wakanda Forever ถ้าคุณบอกว่าตัวร้ายมันกระจอกผมจะถามคุณต่ออีกนิดนึงนแครบว่าสำหรับคุณ b น่ะ Black Panther ภาค2เนี่ยตัวร้ายคือใครคิ Q er ม Q er วมองเกอร์ไหมคิวมองเกอร์ป่ะที่ทำให้ชูริปั่นป่วนเป๋ในสภาวะการจะต้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือผู้นำของ w a กันดา รอบนี้คิวมองเกอร์เป็นเหมือนกิเลสในใจความอาฆาตอยากล้างแค้นหรือไวไลท์ของภาคนี้จะเป็นเนมอนะครับผมหรือที่ชาวทาโลคาร ทุกๆคนนะครับเรียกขานเขาว่าคู่คุนคานแบบนับถือมันเป็นเทพเนมอเข้ามาบุกวากันดาแล้วก็ฆ่าราชินีสร้างความเสียหายให้วากันดาเยอะแยะมากมายาวรลายสำหรับคุณในแบ็คแพนเทอร์ภาค2คือเนมอลไหมสำหรับผมนะแบ็คแพนเทอร์ภาค2อ่ะไม่ได้มีตัวร้ายหรือวิเลียนในแบบที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแบบว่ากินก็บลินอิเล็กโทรอะไรแบบนั้นนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือ ไลอ้อนคุกเลอร์เขาโยนเหตุและผลในสิ่งที่ตัวละครทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเนมอ์ชาวทาโลคารและฝั่งวากันดาที่ทำไปตรงนั้นสำหรับผมผมเลยรู้สึกว่าไวไลท์ที่แท้จริงคือความต้องการที่จะครอบครองไวเบรเนียมรัฐบาลผมขอใช้คำว่ารัฐบาลฝั่งมนุษย์แล้วกันนะรัฐบาลฝั่งโลกภายนอกอะนะครับมีความต้องการที่จะครอบครองไวเบรเนียม เอาจากวาการดาไม่ได้ก็ไปบุกลุกพื้นที่ของชาวทาโลคารที่อยู่ภายในทะเลส่งผลให้เนมอร์หรือคุกคุณคราของทุกๆคนเนี่ยต้องออกมาปกป้องโอเควิธีการของเนมอร์ดูรุนแรงหนึ่งคือสำหรับผมนะเนมอร์ใน MCU ครั้งนี้นะครับครั้งนี้รนเราตัดคอมิกออกไปก่อนณนะตอนนี้ย ผมเห็นเนมอที่อยู่ใน m อ u ผมมีความรู้สึกว่าเนมอเหมือนเป็นกษัตริย์สายบูอเออคุณลองนึกภาพเวลาคุณอ่านาสามก,ก๊กหรือคุณดูหนังสงครามหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีผู้นำที่เป็นสายบูหรือสายบุญถูกไหมครับผมมองว่าเนมอณ์ตตอนนี้เหมือนเป็นกษัตริย์หรือผู้นำสายบูเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยการที่เอาตัวไปประทะ เอาตัวไปท้าชนเอะขึ้นจากน้ำมาจ้องหน้าราชินีโอเคมันจะดูแบบละครละครนิดนึงไงนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสเฮียอะไรขนาดนั้นกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ยิ่งเป็นหนังมาเวลในยุคนี้แล้วด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาก็จ้องหน้าถ้าคุณเปิดเผยเรื่องนี้กับโลกภายนอกแลก้วก็ว่ากันได้ จะหายไปจากแผนที่โลกอะไรอย่างเี้มันก็มีความจักรีบ้างแต่ไม่รู้สิผมโอเคกับมันน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเนมอเป็นผู้นำสายบูอ่ะนะชูริก็น่าจะเป็นผู้นำสายบุญได้เป็นอย่างดีเพราะว่าทั้งคู่ชูริกับลิลิวิเลียมอ่ะเก่งชิบหายผมอ่ะไม่ได้ติดเลยว่าแบ็คแพนเทอร์ภาคเนีในตัวร้ายกระจอกหรืออะไรก็ตามนะครับผมมองว่ามันเป็น ทางที่แลนคุกเลอร์เขานำเสนอมากกว่าซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่เลวไม่ได้เพอร์เฟกแต่มันก็ไม่เลวนะครับผมกลับรู้สึกว่าผมลำคาญชูลิกับลิลลี่วิลเลียมส์ในมุมหนึ่งก็คือความฉลาดอยู่ดีไอเด็กเฮีย <c oughs> นี่แม่งก็ขึ้นมาฉลาดแล้วฉลาดกว่าโทนี่สตาร์กด้วยซ้ำซึ่งโทนี่สตาร์เราได้เห็นมาตลอดว่า ไอ้เฮี้ยนี่คือกว่าจะมึงฉลาดถึงทุกวันนี้ได้มึงผ่านมาเยอะแยะมากมายมึงผ่านเรื่องราวเยอะแยะมึงผ่านดราม่ามึงผ่านการคิดมึงผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายกว่ามึงจะมายืนอยู่ตรงนี้แต่ลิลิวเลียมส์เป็นเด็กที่เกิดมาฉลาดเลยเกิดมาปั๊บฉลาดปุ๊บเกิดมาปุ๊บฉลาดปั๊บเกิดมาปั๊บปั๊บฉลาดปุ๊บปุ๊บเกิดปุ๊บฉลาดปั๊บเลยคุณลองนึกถึงตัวละครบิ๊กมัมกันแหละตัวละครอื่นๆในวันพีชกว่าจะเก่งมันก็มีความฝึกฝนโอ้โหยิ่งลูฟี่นี่เราเห็นมาตั้งแต่แรกถ วก,กว่าจะเก่งมากโอ้โหแม่งกว่าจะเก่งมาถึงขนาดนี้กว่าจะมาตกกระบาลไคโดตกกระบาลบิ๊กมัมได้นี่โอ้โหแม่งฝึกเยอะมากบิ๊กมัมยังไงเกิดมาเก่งเลยแดกบ้านแดกเมืองได้เลยไม่ต้องเป็นบิ๊กมัมบางคนก็แดกบ้านแด <c oughs> เราไม่พูดเรื่องนี้โอเคเราไปเรื่องหนังดีกว่านะครับซึ่งจริงเราก็อยู่เรื่องหนังตลอดแหละเฮี้ย <c oughs> ลุกลนลุกลี้ลุกลนอย,อยู่ที่พูดเรื่องนี้ก็ลุกลี้ลุกลนเออจะบอกว่าถ้าคุณลองนึกถึงบิ๊กมัมอะบิ๊กมัมเกิดปั๊บเก่งเลยผมรู้สึกอย่างนั้นกับลิลลี่วินเลียมและไอรอนฮาร์ดเลยเหมือนเด็กเฮี้ยนี่เกิดมาแบบ เป็นเด็กหนึ่งในร้านคือมันไม่ใช่ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้นะครับมันก็เกิดขึ้นจริงได้เด็กที่ IQ สูงกว่าปกติถ้าพูดถึงความเป็นจริงมีไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ในภาพยนตร์นะครับเราต้องการเห็นเหตุผลมากกว่านั้นเราต้องการเห็นอะไรที่ทำให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าไอตัวละครตัวเนี้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง มึงมีอุปสรรคอะไรไหมยอยู่ดีว่าเก่งซะเลยผมเข้าใจนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าพี่ก็มันเหมือนในคอมิกนะไม้เซตของผมอะ่ะคือการเคารพต้นฉบับหรือไม่เคารพต้นฉบับอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเว้ยเรื่องสําคัญอยู่ที่เราเอามาทําเป็นภาพยนตร์แล้วอะ่ะมันต้องวิเคราะห์ใหม่ว่าตอนในเวอร์ชั่นคอมิกอ่ะมันดีหรือไม่ดีว่ากันไปถึงแม้มันอาจจะดีมากๆอยู่แล้วหรือมันอาจจะเฮี้ยมากๆก็ได้แต่พอเอามาทําเป็นภาพยนตร์ปับ๊บปลัก มันต้องปรับมาเวลทําอยู่เรื่องนี้เราไม่ต้องไปออกควมคิดเห็นหรือไปสอนเขานะครับเพราะเขาทําอยู่แต่เขาเนี้ยตัวละครไอรอนฮาร์ดเนี่ยพอมันฉลาดมากๆากแล้วมันมาอยู่กับชูริที่ก็ฉลาดมากๆอยู่แล้วมันทําให้ความรู้สึกผมอะคือแบบแทบไม่ต้องกลัวเลยเลยจริงๆแล้วอะสองคนนี้แม่งแทบจะสร้างโลกใบใหม่ให้เป็นเหมือนยานอวกาศสร้างธรรมชาติระบบนิเวศให้มันครบอยู่ในยานอวกาศอันนั้นแล้วอบพยพ ชาววากันดาแล้วสงบศึกกับชาวทโลคารก็ได้แล้วชวนกันไปนะครับชาวโทรคารชาววากันดารวมทุนการขนไปแบ่งกันนี่งแบง่งๆกันเลยไวไวบนเนียมาแบ่งกันเลย,แ,แ,เลยแล้วขึ้นยานแล้วลอยออกไปนอกโลกไม่ต้องมาเจอไอ้พวกมนุษย์ส้นตีนนี่มาบุกลำ้ำลุกล้ำมานาเขตไม่ต้องมาปวดหัวออกจากโลกใบนี้แม่งเลยสองคนนี้รวมกันผมว่าแม่งสร้างยานหรือทําอะไรแบบนั้นได้เลยจริงใครไม่รู้สึกไม่รู้ผมรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าตัวลอครลิล่วิเลียมเนี่ย ต้องการพื้นที่ในการอยู่กับคนดูมากกว่านี้มากกว่านี้อีกหน่อยต้องมีคนขัดใจแน่ว่าตอนในซีรีส์เป็นเวอร์ชันซีรีส์ที่ผ่านผ่านมาพี่จะชอบพูดว่ามันมากไปพอเขาให้มาเลยก็บอกว่าน้อยไปจะเอายังไงดีพอ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 ดีอดอดอดซีรีส์พักหลัง Marvel แม่งมซัดไปเก้าตอนเนื้อเรื่องมันมีอยู่หตอนพอเร็วก็เร็วเกิน ออกมาปั๊บเก่งเลยอตอนโทนี่สตาร์กไอรอนแมนภาคแรกอ่ะก็ดูแบบเวิร์กว่านี้อีกมันติดในถ้ำด้วยแล้วใช้ของเหลือจากในถ้ำแต่ของโทนี่สตาร์กอ่ะโดนจับเป็นตัวประกันเพราะเป็นเจ้าของบริษัทค้าาวุธที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกถูกคนร้ายไปจับอยู่ในถ้ำ แล้วคนร้ายก็ใช้วุฒของมึงเองอยู่หนังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแต่แเราก็พอที่จะเห็นอ๋อโอเคมันอาจจะดูวเวอร์แตม่มันมีส่วนที่สามารถเชื่อมโยงความคิดเราได้แต่อันนี้คือแบบเหมือนเอาไอ้เด็กเฮียเนี่ยไปตั้งตรงไหนก็ได้มึงสามารถสร้างหุ่นยนต์ไปปอมศัตรูได้เหมือนเป็นแบบซูปเปอร์ฮีโร่สายคราฟมันคราฟเฮียอะไรขึ้นมาได้หมดถ้าถามผมว่าผมไม่ชอบจุดไหนพูดว่าลำคาญดีหวะผมรู้สึกว่าจุดไหนที่ผมไม่โอเคที่สุดะคือจุดนี้แหละ ที่ลิลิวิเลียมเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันมันยังดูรวดเร็วมากเลยมันยังดูแบบผมไม่เค่อยโอเคมันยังขาดอะไรไปอีกเยอะเลยในการเล่าเรื่องปูเรื่องต่างๆนานานะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีลิลิวิเลียมหรือไอรอนฮาร์ดได้ไหมตอนดูออกจากโลงเนี่ยผมถามคำนี้กับตัวเองอยู่ตลอดว่าถ้าไม่มีไอรอนฮาร์ดในแบ็คแพนเทอร์ภาคนี้เลย ไม่มีเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือผลงานของลิลลี่วิลเลียมถูกไหมที่เป็นเครื่องตรวจจับไวเบเนียมอ่ะไอตรงนั้นนะ่ะยังมีก็ได้ตัวละครลิลลี่วิลเลียมมีตัวตนอยู่ใน MCU แล้วก็ได้แต่ลิลลี่วิลเลียมอ่ะยังไม่ต้องมาก็ยังได้ให้เป็นเหมือนอ่าเหมือนเวลาเราได้ยินตัวละครเก่ง จากปากใครสักคนหนึ่งะเรื่องนี้ผมชอบยกการ์ตูนวันพีซมากเพราะว่าการ์ตูนวันพีซใช้ไม้นี้บ่อยมากและยกตัวอย่างปั๊บแล้วมันชัดเจนที่สุดคือการพูดถึงคนเก่งๆเ,เวลาการ์ตูนวันพีซเขาจะพูดถึงตัวละครเก่งๆมันจะมีการพูดถึงสรพรพคุณของตัวละครตัวนั้นแล้วเกิดซีนทอล์กที่ทรงพลังมากๆในการส่งว่าตัวละครเนี้ยที่เราพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยเก่งมากๆอย่างไรก็จะมีคนพูดถึงเออเข้า เก่งกว่าอาจารย์ของเขาทั้งหมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีตัวตนได้มันไม่ใช่เรื่องช้าไปหรือเร็วไปมันมีได้เลยเพราะว่ามันมีส่วนเหตุผลที่รองรับอยู่ว่าเอ้ยไอเครื่องที่ลิลิวิเลียมสร้างนี่แหละไอเครื่องตรวจจับไวเบเนียมนี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทําให้เกิดสงครามระหว่างวากนดากับชาวทาโลคารแต่ถามว่าไอรอนฮาร์ดอ่ะยังไม่ต้องเปิดตัวก็ยังได้เออแล้วทาไมจะต้องไม่เปิดตัวไหนๆก็ผูกพูดถึงแล้ว ก็ให้มันเปิดตัวในภาพยนตร์ไปเลยสิผมจะพูดอย่างนี้ครับว่าการให้เห็นนะครับมันมีเอฟเฟกและผลกระทบที่รุนแรงและเป็นวงกว้างมากกว่าแค่การพูดถึงคุณเคยรู้สึกไหมกับตัวละครบางตัวที่ตอนถูกพูดถึงอ่ะโคตรแท้เลยหรือใครบางคนก็ได้อ้างอิงจากทุกๆอย่างเลยนะในชีวิตคุณเวลามีคนบอกว่าไอ้คนนี้เก่งคนนี้หลอ่อคนนี้ร้องเพลงเพราะคนนี้นู่นนี่นี่นั่น,น,นคนจะรู้สึกกับเขาในแบบที่ อาจจะปราบป,ปลื้มเข้ามากก็ได้มันจะเป็นสเปซอยู่ในระยะที่ฮเฮ้ยทำให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกเป็นเหมือนเหมือนไอดอลเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เข้าไปใกล้ๆพอเราได้เห็นบุคลิกเขาจริงๆเราไม่ได้แค่ได้ยินจากคนอื่นพูดและเราได้เห็นท่วงท่าลีลาเขาเราได้เห็นว่าเขา มีมือใหญ่แค่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรน้ำเสียงเป็นไงวิธีการพูดได้เห็นบุคลิกได้เห็นตัวตนเขาจริงๆบางครั้งมันทำให้คุณรู้สึกว่าคลั่งใครเขาน้อยลงเคยเป็นไหมไม่ใช่รหรอกผมเสียดายตัวละครไอรอนฮาร์ดเนี่ยน่าจะสร้างความฮ p e ให้กับคนดูได้มากกว่านี้ตัวละครลิลลี่วิลเลียมสเป็นเด็กที่เก่งมากนี่ใช่ป่ะผมก็ไม่ได้ต้องการให้แบบ กว่าจะเก่งมันทรหดไม่ได้แบบนั้นแต่วิธีการนําเสนอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหมายถึงวิธีการนำเสนอนะเออวิธีการนําเสนอให้มันส่งผลสมกับเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆตั้งแต่เล็กๆอีกอย่างนึงผมอยากพูดมากเลยเป็นซีนที่ตอนดูผมนี่มบนคิ้วชนกันเลยวัดทำยังไงวะเนี่ยไอซีนเียนี่ทำยังไงระหว่างที่คิ้วผมขมวดอยู่เงี้ยผมก็หิวแดทฮีโร่ หมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออแกนิกขั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิธีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ DAD HERO และช h o ป e ี DAD HERO ซีนที่ทำให้ผมคิ้วขมวดในโรงหนังนะก็คือซีนที่ชูริได้รับพลังทำพิธีพิธีเฉพาะกิจในการรับพลังแบ็คแพนเทอร์ ดื่มน้ำวิเศษเข้าไปน้ำสมุนไพรนะปกติแบ็คแพตเตอร์ทุกคนจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอะบันพระบุรุษได้เห็นบันพระบุรุษเนาะได้พูดคุยได้อะไรรับพลังเออเฮ้ยรับพลังบวกแต่ชูริไม่ใช่ชูริได้เห็นคิวมองเกอร์คิวมองเกอร์มาแล้วก็ทำให้ชูริ ได้เหมือนปลูกด้านมืดเอาง่ายๆในะครับเพราะว่าโดนความแค้นอะไรครอบงำในช่วงนั้นก็คุยกับคิวมองเกอร์คิวมองเกอร์ก็หวานล้อมแล้วมันจะมีจังหวะที่ชูริดื่มสมุนไพรปั๊บแล้วนางก็เหมือนขึ้นมาจากน้ำฟื้อขึ้นจากน้ำแล้วชุดไม่เปียกเออ <c oughs> ขึ้นจากน้ำชุดไม่เปียกผมงงเลยตอนแรกผมดูอยู่ปุ๊บเฮ้ยขึ้นจากน้ำชุดไม่เปียกเฮ้ยทำไง ขึ้นจากน้ำชุดนี้นมันสามารถใช้หลายๆเทคนิคในการประกอบกันให้เป็นซีนนั้นได้เดี๋ยวนี้นะครับการถ่ายให้มันพอดีเป๊ะมันง่ายแหละเดี๋ยวนี้มันมีดอลลี่ที่มีระบบโรบอทหรือหุ่นยนต์ในการช่วยให้การเคลื่อนกล้องแต่ละครั้งมันเท่ากันเอาง่ายๆคือซีนนี้อาจจะต้องใช้การเคลื่อนกล้องที่เท่ากันมันสามารถถ่ายหลายรอบได้ เอ,อ,อย่างเช่นเซตให้ชูริอยู่ในน้ําจริงๆแล้วก็ขึ้นจากน้ําแล้วก็อยู่ในน้ําปลอมๆแล้วขึ้นจากน้ําอีกทีนึงแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการครเอทผิวน้ําปลอมๆขึ้นมาเพื่อให้เหมือนผิวน้ํามันท่วมกล้องจริงๆในขณะที่ตอนถ่ายมันก็ไม่ได้มีน้ําท่วมกล้องอะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าในภาพยนตร์แบ็คแพนเทอร์ครั้งนี้ก็มีส่วน CG ที่ดีนะครับและส่วน CG ที่ พูดมาไม่อีดีได้ไหมก็คือตัวละครไอรอนฮาร์นั่นแหละนะครับมันมีส่วนที่อตอนท้ายท้ายเรื่องแล้วนะที่เป็นไอรอนฮาร์ดลิลิวิเลียมใส่ชุดเกราะมาร์คทูของเขาเนะี่ยบินขึ้นท้องฟ้าแล้วก็มันก็จะแบบดูลอยๆ,ๆหน่อยท้องฟ้ากับตัวหุ่นจริงๆงานพวกนี้เป็นงานที่ระดับมาเวลไม่น่าจะพลาดนะคืองานรีเฟกอะรีเฟกในหุ่ญญนยนต์หรือรีเฟกงานพื้นผิวอะ เออจริงๆแล้วเนี่ยมาเวลก็เคยทำไอรอนแมนมาก่อนเนาะเรื่องนี้มันไ,ไม่น่าพลาดไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเบื้องหลังเจออะไรส่วนใหญ่งานที่ลวกเกิดจากเวลาไม่พอหรือเวลามีน้อยเท่านั้นแหละนะครับมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะแต่ว่ามันจะมีชอ็อตบางช็อตนะครับของไอรอนฮาร์เนี่ยมันจะดูลอยๆนิดนึงเออดูลอยๆนิดนึงแต่สำหรับผมมันไม่ได้ไปรประเด็นหลักนะ ไอ้เรื่องพวกนี้ซีจีลอยไม่ลอยนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักเรามาดูแบ็กแพนเทอร์วากาดาฟอร์เทเอร์เนี่ยส่วนตัวผมมาดูการปิดเฟดที่มันสมบูรณ์แบบซึ่งแล้นคุกเลอร์ทำได้ดีแบ็กแพนเทอร์สำหรับผมเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ถามว่าอยู่ในระดับที่ชอบถูกใจเลยไหมไม่ขนาดนั้นแต่ผิดหวังไม่ไม่อยู่ในระดับกลางๆเขาเนี้ยอารมณ์ตรงเนี้ยที่ผมมีกับแบ็กแพนเทอร์เนี่ยมันส่งผลถึงอนาคตที่ผมจะรู้สึกกับ MCU ก็คือ MCU ในเฟส5เผื่อใครไม่ทราบ จะยังไม่มีเบรคนะครับจากกําหนดการเดิมที่เบรดจะอยู่ในเฟสห้านี่แหละเออเบรดเลยนะเออแม่งคันเซนเบรดเหมือนคันเซนอนาคตอันสดใสเลยนะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเบื้องหลังเจออะไรแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่ผมเกิดขึ้นก็คือตอนที่เรายังไม่ได้ดูวากาดาฟอร์เลเวอร์เราดูตัวอย่างผมรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเฮ้ยรู้สึกฝากความหวังได้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ว่าณตอนนี้มันจะจืดจะชืดแค่ไหนแต่ภาพ,พยนตร์ ที่เป็นฟอร์มยักษ์ของ MCU แม่งยังพึ่งได้เว้ยครั้งเนี้ยผมไม่รู้สึกผิดหวังขนาดนั้นแต่รู้สึกเฉยๆกลางๆทราบซึ้งผมร้องไห้เยอะมากเพราะว่าความผูกพันกับตัวละครอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รู้สึกแบบนี้ตอน Doctor Strange Multiverse ผมก็รู้สึกแบบนี้ก่อนจะไปดูอู้หูเราตื่นเต้นมากผมนี่พูดเลยว่าโอ้โหแม่งมึงดู Spider-Man ดิ สไปเดอร์แมนโอ้โหมันทำดีมากแล้วเชื่อมโยงมามัลติเวิร์สแล้วก็ด็อกเตอร์สเวนโอ้ด็อกเตอร์สเวนมันต้องมาสปตชชแน่ๆผิดหวังสัตว์เลยด็อกเตอรสเวนอ่ะแบ็คแพนเทอร์ก็อีกรอบโอเคแบ็คแพนเทอร์ไม่ได้ผิดหวังสัตว์เลยแต่แม่งก็ไม่เทียบเท่าความหวังที่เรามีตอนก่อนจะดูณนะตอนเนี้ผมรู้สึกอย่างนี้อีกครั้งแล้วกับแอนด์แมน แอนแมนตอนนี้ผมตื่นเต้นมากอยากดูมากผมคิดว่าแอนแมนน่าจะแบบฝากผีฝากไขได้แม่งความหวังยังยังรู้สึกว่าแม่น,น่าจะสนุกแน่ฝากความหวังอีกแล้วไว้ในแอนแมนกลัวกลัวว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ MCU จะกลายเป็นโลโก้ขายฝันขายความหวังบิลลอัพขายฝันบิลลอัพขายหวังกันไปเรื่อยๆสุดท้ายจืดบิลลอัพ การตลาดดีบิลอัพขายฝันขายหวังไปเรื่อยๆสุดท้ายจืดเบื่อนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีแฟน MCU หลายๆคนขอไม่เดวันละเผลอๆถ้ายกมือคนที่เดวันกันอยู่อาจจะตกใจเว่ยจริงๆตกใจในจำนวนของคนที่แบบเบื่อแบบเออกูไม่ขอเดวันละเดี๋ยวว่างเสาร์อาทิตย์เคยไปดูแล้วกันอะ่ะเออถ้านับจำนวนเนะ่ะผมว่าเผลอๆอ,อ,อาจจะมีตกใจได้เพราะหลายคนรอบข้างผมเริ่มเบื่อ M.C.U. ไม่ได้ดึงดูดคนขนาดนั้นแล้วนะยุคป,ปัจจุบันนะรีบกู้หน้านะครับดิสนีย์มาเวลรีบๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนตัวผมนะเราสนใจฝั่ง DC หนักกว่าเลยตอนนี้ถึงแม้ว่า DC b แบ็โอ้โหแบ็กอาดัมไม่ได้ดีหรอกหนังเนื้อเรื่องแม่งอ่อนมากแต่โคตรมันและแม่งทางนั้นเขาขยี้โดยการที่เจมส์กันนะ จะไปขึ้นแท่นคุมจัก,กรวาล DC ถ้าฝั่งนั้นดิวกันรู้เรื่องตอนนี้ผมดูอยู่ผมไม่ได้อัปเดตข่าวเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะครับว่าดิวทางนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าดิลฝั่งนั้นลงตัว DC ได้เดอะล็อกมาเจมส์กันสัญญาตกลงโอเคหนักนะมาเวลบอกเลยพูดตามตรงเราผูกพันมากจัก,กรวาลมาเวลนะเราเราไม่อยากให้มันแบบลงเอยแบบนี้เพราะมันยังมีซุปเปอร์ฮีโร่อีกหลายตัวเลยที่เราอยากจะดูอย่างน้นนอยๆโกสไลเดอร์เบลดไอ้เฮีย ฝั่งเนี้ยมันยังมีอะไรให้เลน่นอีกเยอะเลยรอดูครับรอดูยังไงทรับผมก็ยังหวังอยู่เพราะฉะนั้นนแคปผมวากาดาฟอร์เรเบอร์สำหรับผมเนี่ยเรื่องบทเรื่องเรื่องทาได้อยู่ในเกณฑ์กลางค่อนไปดีนิดนึงเรื่องการแสดงผมไม่ติดการแสดงไม่ติดเลยผมว่าทุกคนทําได้ดี นะครับโดยเฉพาะการส่งอารมณ์ของความดรามา่านะครับในแบ็คแพนเทอร์สำหรับผมมันมีกลิ่นของดราม่าเยอะมากสําหรับผมไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหากับตัวซูเปอร์วิลเลียนอะไรเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้มีวิลเลียนเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปที่มีซูเปอร์วิลเลียนมายืนแล้วก็จังก้ากันอย่างชัดเจนสไปเดอร์แมนสู้กับอิเล็กโทรสู้กับกิงก็อบบินสู้กับไรโน่อะไรนะผมว่ามันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ของผู้ที่ถูก รัฐบาลฝั่งฝั่งฝั่ง,ง,งโลกภายนอกนะครับเข้ามาป้วนเปี้ยนแล้วสร้างความขัดแย้งหนังเรื่องนี้มันเน้นเล่าสถานการณ์มากกว่าตัวบุคคลนะครับเออมันอาจจะแตกต่างจากหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้ผมให้ว่าผมเฉยๆมากเลยเพราะฉะนั้น Black Panther นะครับ w a ก a n d a Forever สำหรับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับอย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งนะที่ผมว่ามันยังโอเคของไล o n c o o ที่ ภาคที่แล้วก็ทําได้ดีและภาคน,นี้ก็ทําได้ดีคือการที่เบลนด์วัฒนธรรมที่มีอยู่จริงให้มันรวมตัวเป็นทาโลการภาคที่แล้วเราตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปแล้วกับสิ่งที่แลนคุกเลอร์ทำก็คือสร้างวากัรดาขึ้นมาเขาสร้างวาการดาขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนชนเผ่าอยู่ปีกวิเวก นะครับรักสงบรักสันติรักสันโดษเสียงกองเสียงเค,าะ,เคาะนู่นเคาะนี่ดึ้งๆึๆงด,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 ดึหรืออะไรก็ตามมันสร้างบรรยากาศให้แบบโอ้โหมีความเป็นชนเผ่ามากมากๆแล้วเขาเนี้ยชาวทารลคารซีนที่หนังเขาพายเห็นหมู่บ้านทารลคารตัวเนมอพาชูริบินดูอะไรเงี้ยวัฒนธรรมเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องต่างๆรวมถึงซาวด้วยซาวที่เขาใช้ ชาวทลคารมีซสาสกอเป็นของตัวเองที่เป็นสกอจำเลยออ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเรื่องนี้แม่โดดเด่นมากแลนคุคเลอร์สร้างเรื่องแบบนี้ได้อย่างโดดเด่นมากกลายเป็นทำให้ผมรู้สึกดีกับตัวเนมอมากกว่าก่อนจะไปดูด้วยซ้ําไปเหมือนกับว่าตอนที่เรายังไม่ได้เห็นเขาทำงานเราเห็นเขาข้างนอกอ่ะตอนเห็นในตัวอย่างเราก็รู้สึกว่าไอ้เฮียนี่มันจะน้าเคารพน้านับถือได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเราไปดูในหนังพอเราได้เห็นเขาอยู่กับผู้คนของเขาเราได้เห็นเขานั่งอยู่บนบัลลังก์เราได้เห็นทุกิรียบทของเขาที่อยู่ในเมืองของเขาอยู่ในทรารคารเวลาไปเจราจาศึกเวลาการพูดการจาด้วยความเป็นแม่ทัพสายบูัะเนอมอมันจะมีความเด็ดขาดส่วนตัวอยู่ไอ้ความเด็ดขาดตรงนั้นบุค,คลิกส่วนตัวตรงนั้นมันทําให้รู้สึกเออโอเคกูเข้าใจแล้วว่าทําไมผู้คนถึงเคารพมึงอะไรอย่างนั้นเนนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมแบค แพนเทอร์วากาดาฟอนเดอร์ครั้งนี้ก็อยู่ในระดับกลางกลางชอบเล็กน้อยถามว่าซ้ำไหมไม,ม่รอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวผมว่ารอบเดียวผมอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับแบ็คแพนเทอร์วากาดาฟอนเดอร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะครับแดดฮีโร่เป็นหมูฝอยออร์แกนิกนะครับผมผลิตภัณฑ์เขาก็จะดีไซน์หมูหมูฝอยคล้ายคหมูหยองน,นะทำเป็นพอดีคำและอีกอย่างนึงคือหาซื้อง,ง่ายนะครับคุณทักไปที่เพจของแด๊ดฮีโร่ก็ได้นะครับสั่งทางนั้นได้หรือไม่ก็ เข้าไปที่ช h อป e ีนะครับกดเลเซอร์หาแด๊ดฮีโร่นะครับในช h อป e ีก็มีกดสั่งรออยู่บ้านกินอร่อยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ